พิกัดข่าวทั่วไทยนะคะติดตามข่าวสารทั่วประเทศในวันนี้กับเรา2คนคุณนัทและดิฉันธัญไมค่ะวันนี้นะฮะสรุปข่าวรอบวันที่ผ่านมาว่า1วันในประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเจอกันทุกวัน4โมงครึ่งแบบนี้นะครับมีหลายประเด็นที่วันนี้ต้องคุยกันทั้งเรื่องรถหรูของพระ2รูปนะฮะรูปหนึ่งอยู่ที่นครปฐมอีกรูปหนึ่งอยู่วัดปากน้ำภาษีเจริญค่ะแต่วันนี้ต้องไปดูที่วัดไผ่ล้อมก่อนแน่นมากเลยนะคะทั้งเจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจสอบรถกองทัพสื่อมวลชนเห็นบอกว่ามีอะไรติดไม้ติดมือกลับมาด้วยหลังจากไปวัดมาดูกันว่าสื่อมวลชนจะโชคดีขนาดไหนนะแต่ว่าเรื่องแรกไปเริ่มต้นกันกับเหตุการณ์เมื่อวานนี้วันลอตเตอรี่ออกนะครับบางคนก็โชคดีถูกพอถูกเสร็จก็อยากฉลองถูกหวยหรือถูกกินคุณนัทถูกได้รับรางวัลโอเคถ้าถูกกินเนี่ยมันจะปกติถ้าเกิดถูกกินคงไม่มานำเสนอแต่ว่ามาดูประเด็นเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามีคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นคนที่ฉลองฮะถูกลอตเตอรี่แล้วฉลองด้วยวิธีการยิงปืนขึ้นฟ้าเอาอีกแล้วเราเห็นบ่อยนะฮะคือเวลาใครรู้สึกว่าเออโชคดีอยากจะแบบบอกให้คนอื่นรับรู้ก็ใช้วิธีการยิงปืนขึ้นฟ้าแต่บ่อยครั้งที่มักจะได้ยินข่าวแบบนี้เมื่อยิงปืนขึ้นฟ้าไอตัวลูกกระสุนปืนที่เป็นหัวตะกั่วเวลามันตกลงมาเนี่ยนะฮะมันอาจจะไปตกลงบ้านใครสักคนก็ได้เหตุการณ์นี้ยังโชคดีฮะคือมีคนยิงปืนขึ้นฟ้าในหมู่บ้านแล้วเสร็จแล้วตัวลูกกระสุนปืนมันไปตกบนหลังคาของบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเจ้าที่ไปตรวจสอบที่บ้านเลขที่57ทับ1หมู่5ตำบลโมกขลานที่ท่าศาลาหลังจากได้รับแจ้งว่ามีลูกกระสุนปืนฮะตกลงมาบนหลังคาบ้านแล้วยังไม่พอลูกกระสุนมันเฉียดไปนิดเดียวฮะกับศีรษะของลูกสาวฝาแฝด2คนมาสักครู่นี้เลยน้องทั้ง2คนนะคะน้องน้ำหวานกับน้องน้ำหอม อยู่ในบ้านพอดีเลยช่วงเวลาที่ลูกกระสุนตกลงมาคือเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเมื่อคืนเนี้ยได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรตกลงมากระทบกับหลังคาบ้านแต่ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าน่าจะเป็นต้นไม้หรือว่ากิ่งไม้ตกลงมาจนตอนเช้าฮะตื่นขึ้นมาลูกสาวหยิบเอาลูกกระสุนเป็นหัวกระสุนปืนเอามาถามคุณแม่ว่าเอ๊ะอันนี้คืออะไรก็ตามภาษาเด็กเนาะเด็กไม่รู้ก็มาถามตัวเองเห็นก็ตกใจฮะคุณแม่เห็นตกใจเลยก็เลยโทรไปหาตำรวจให้มาตรวจสอบหน่อยไอ้ที่เข้าใจว่าเมื่อคืนนี้เป็นกิ่งไม้ตกหรือว่าเป็นอะไรตกลงมาบนหลังคาปรากฏไม่ใช่ฮะเป็นลูกกระสุนปืนเช็คกับลูกสาวลูกสาวบอกว่าโอ้โหมันตกเฉียดศีรษะไปนิดเดียวเองตำรวจก็เลยมาตรวจพื้นที่เกิดเหตุนะครับสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเมื่อวานนี้เป็นวันลอตเตอรี่ออกก็อาจจะมีคนดีใจแล้วก็ฉลองด้วยการยิงปืนขึ้นฟ้าแต่ลูกกระสุนมันมาตกอยู่บนหลังคาบ้านกำลังเช็คกันอยู่ว่าในหมู่บ้านมีใครที่ถูกลอตเตอรี่ไหมถ้าสมมุติมีจริงๆอันนี้อาจจะเป็นทุกขลาภสำหรับคนที่ถูกลอตเตอรี่ได้เงินรางวัลแต่ว่าอาจจะต้องมาชดใช้ค่าเสียหายให้มีความผิดนะคะตำรวจก็กำลังเร่งติดตามตัวแล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเดี๋ยวนี้เวลาที่เขาเปิดกีฬาสีหรือกีฬาอะไรก็ตามที่ต้องยิงปืนขึ้นฟ้าเขาก็ต้องมีการประกาศเตือนกันนะใช่ค่ะก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะคะยิงปืนขึ้นฟ้าทะลุหลังคาบ้านนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์นำมาบอกเล่ากัน